วันนี้นะครับผมพบกับช่วงสอนแม่ช่วงที่ผู้หญิงเราทักบ้านมาหนูได้ลิปมาสีใหม่ก็ได้เดี๋ยว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 พี่กำลังอะไรกันเนี่ยแต่งหน้าไงคะไม่ต้องเลยเขามีสอนในช่วงนี้ดูครับเดี๋ยวจะมีไงมาดูไปดูเลยยินดีต้อนรับสู่ช่วงสอนเพื่อนแต่งหน้าวันนี้นะคะดิฉันดัชชี่แสนโซนคนสวยคนเดิมวันนี้นะคะมากับน้องสาวที่คลอดทานตามกันมาเลยรู้ไหมคะเขาคือใครให้เขาแนะนำตัวดีกว่าค่ะแนะนำตัวเลยค่ะสวัสดีค่ะเจโจโอเคปะน้องโจยังไงล่ะแล้ววันนี้คอนเทนต์การแต่งหน้าของเราคืออะไรคะโจแต่งหน้าโหนรถเมล์ไปโรงเรียนค่ะรถเมย์สายแรง39งานสีซ้อมม้าเพราะงงมากก็คือเด็กเนี้ยเด็ก S แบกหรือเด็กๆทั่วไปเนี่ยคือแต่งหน้ามาเป็นบางคนอ่ะแต่งหน้าแบบเกินเบอร์ปากแดงอ่ะไม่ได้เลยคือแต่งหน้ายังไงให้ใส่ไม่โป๊ะตัดตอนแรกเลยนะคะที่เราจะทำก็คือการลงรองพื้นนะคะการลงรองพื้นเนี่ยต้องลงแบบเบาๆทุกคนเนี่ยควรจะมีสีรองพื้นของตัวเองแล้วก็เป็นสีที่เข้ากับเฉดหน้าของเรานะครับจะให้หน้าเหมือนเป็นสีเทานั่นเองสรีระกับพี่ดัดตัดหนึ่งสีที่กับงานผิวนะโอ้โหจะแต่งลงอะไรขนาดนั้นยังเสร็จก็ได้มาขับผิวก็ได้อ่ะโอเคขั้นตอนต่อไปคืออะไรคะน้องโจลงแป้งค่ะแป้งจะใช้แปรงโตใช้แปรงคู่หูแปรงเหมือนกันโอเคก็จะได้เป็นแบบว่าเป็นผิวแบบไม่ได้ปัดแต่ว่าปัดเข้าใจปะเข้าใจการเลือกแป้งก็เหมือนกับการเลือกรองพื้นค่ะควรเลือกแป้งที่พอดีกับผิวไม่ควรเลือกที่เข้มเกินไปหรือขาวเกินไปนะคะโตเสร็จยังที่เสร็จนะแป้งลงแค่นี้พอแล้วแต่เยอะโตเราลงแป้งอ่ะบนหน้าเราลงเพื่ออะไรไม่ให้หน้ามันเป็นเมือกใช่ไหมน่าเป็นเอเลี่ยนหรออ่ะต่อไปที่จริงเนี่ยเรื่องบอกตาเนี่ยเราไม่ต้องลงก็ได้แต่ว่าเราจะลงเพราะว่าอะไรเพราะเราเป็นตุ๊ดสีเนี่ยตาเนี่ยคือใช้สีอะไรก็ได้แต่ว่าพยายามลงให้อ่อนที่สุดเพราะว่าถ้าตาเราแบบชัดจนเกินไปอาจารย์เขาจะตรวจได้แล้วก็จะรู้ว่าอย่างเงี้ยจะลงตาสีใดดีนั่นหรือจะลงเป็นสีอะไรแย่งเปล็ดทำไมเปล็ดมีเยอะแยะก็ของหนูไม่มีหุยจนน่ะไม่ชอบเลยอ่ะเราก็เบนไปเลยเนาะเบนตาไปเลยเสร็จเรียบพี่ดาแป๊บนึงสิตาล่างยังไม่ต้องเลยดูรีบแบบโจรีบก็นั่งวินไปก่อนตาล่างเสร็จแล้วต่อไปเป็นไรเขียนคิ้วดีกว่าวันนี้นะคะจะใช้เป็นมาสคาร่าอย่างเดียวค่ะวันนี้จะไม่เขียนคิ้วนะครับเพราะว่าถ้าเขียนมันจะเข้มเกินอาจจะทำให้เป็นคิ้วได้เซตติ้งยังไงต้องเซตติ้งยังไงเซตติ้งให้ไม่เป็นก่อนค่อยจับน้อยไปมากเนาะหุ่ยหน้าเล็กเลยอะเฮ้ยอะไรอะทาปากเลยนะเออสีที่จะใช้จะเป็นสีแบบนี้นะครับสีแบบตุ่นๆนิดนึงของพี่หรอคะพี่จะใช้เป็นทิ้นหวานๆทิ้นสีนี้กับสีนี้นะคะผสมฮะพี่ดักหนูเสร็จแล้วพี่ก็เสร็จแล้วประมาณนี้อีกขั้นตอนนึงที่แบบช่วงนี้เขากำลังแบบฮิตกันหรือว่าเป็นเทรนด์กันเลยคือการปัดไฮไลท์ไงถ้าออกแดดจะสวยแต่ถ้าอยู่แบบในที่ร่มอะคือแหละคือมันคือหน้าเราก็จะพุ่งนู่นอะเป็นหน้าปากซอย52เลยจ้าเสร็จละไฮไลท์ที่แค่นี้เป็นไงเดี๋ยวก็เสร็จละเรามาดูฟินิชลุคกันดีกว่าค่ะและนี่นะคะก็เป็นฟินิชลุคที่เราได้วันนี้ค่ะเป็นไงคะก็คือเนี่ยประเด็นได้ไหมก็คือเป็นไงพร้อมจะไปที่รถเมล์แล้วจะไปโรงเรียนสำหรับเพื่อนๆนะคะที่อยากให้แต่งหน้ารูปไหนก็คอมเมนต์ไว้ในใต้คลิปวิดีโอนี้ได้ใช่แล้วเราก็มาเลือกอ่านสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันดัชชี่ค่ะเจโจค่ะขอลาไปก่อนกับช่วงสอนเพื่อนแต่งหน้าไปแล้วค่ะบ๊ายบายพี่โตเต็มมากเลยให้ผู้หญิงเข็นให้เลยเป็นไงการแต่งหน้าถือว่าวันนี้จุใจกันมากเลยค่ะใช่แล้วค่ะแล้วก็ผู้หญิงนะคะเราก็จะได้รู้เคล็ดลับต่างๆนะคะที่จะแต่งหน้าให้เป็นธรรมชาติค่ะมีการแต่งหน้าไหมครับใช่แล้วว่าน้องๆบางคนต้องเข้าใจผิดได้หรอเรื่องอะไรเนี่ยรู้เหรอคุณเราก็รู้เหรอเรื่องอะไรคะดูบางคนนะนั่งรถเมล์สาย39อะไรค่ะรถเมล์สีแดงสีส้มสีแดงหน้าส้มมาแต่งเป็นธรรมชาติรถเมล์สีส้มน้องก็เลยแต่งหน้าให้มันส้มตาหรือเปล่าเอาแล้วพี่เข้าใจผิดแล้วแหละเหมือนพี่เต๋าไงคะแต่งหน้าให้เขียวไม่ได้ขับรถยิ่งเขียวอันนี้ต้องลงไปกันเองนะคะต้องต่อยกันเองหลังฉากแน่เป็นดีโดนแน่วันนี้ครับเวลาของเราก็หมดลงแล้วนะครับผมบอกแล้วอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับผมแล้วก็กดตัดตะไคร้กดซับสไครต์นะครับข้างล่างนะครับยังเก็บไว้จำ
พวกนี้แต่งได้กันไหม